โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการเข้าตรวจสอบตลาดที่บริเวณโดยรอบบ้านป้าที่ทุบรถจอดขวางอยู่หน้าบ้านนะคะโดยพบว่าบางแห่งนั้นไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดจึงขอให้ปิดทำการชั่วคราวระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตประเวศตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซอยศรีนครินทร์55เขตประเวศบริเวณบ้านของนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการหรือว่าป้าทุบรถเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูข้อเท็จจริงกรณีที่นางสาวบุญศรีร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด5แห่งโดยรอบบริเวณบ้านแต่เนื่องจากนางสาวบุญศรีไม่อยู่บ้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจึงได้พูดคุยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์โดยรับปากว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบตามข้อเรียกร้องตามเหตุผลระเบียบข้อบังคับและกฎหมายผมอยากจะจัดระเบียบให้มันชอบธรรมให้มันถูกต้องนะอะไรที่มันเป็นกฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมายอันไหนที่มันเป็นข้อบังคับก็ต้องทำตามข้อบังคับผมไม่อยากจะให้มันไม่ใช่เลยตามเลยไปเป็นจารีตประเพณีมันไม่ใช่มันตลาดก็ต้องทำให้มันถูกต้องขออนุญาตซะพอขออนุญาตซะมันก็ทำได้แต่การหลังจากขออนุญาตแล้วก็ต้องไม่ให้กระทบอย่างเช่นเอารถไปจอดหน้าทางบ้านหน้าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเขาเวลาจะเข้าออกเขาจะออกยังไงจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบนะคะว่าตลาดแห่งที่1ขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องแต่ไม่ได้ขอจัดตั้งตลาดแห่งที่2และ3ได้ขออนุญาตเชิงพาณิชย์แต่มีการจำหน่ายของสดซึ่งตามกฎหมายต้องมีใบอนุญาตจัดตั้งตลาดด้วยส่วนตลาดแห่งที่5 4และ5นะคะไม่มีการขออนุญาตใดๆดังนั้นภายในวันนี้กรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันก็จะแจ้งไปยังตลาดทั้ง5แห่งให้หยุดทำการค้าชั่วคราวก่อนจะมีความชัดเจนค่ะ